รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนเราได้รวบรวมบรรดาหนุ่มโสดสุดกวนตลอดปี2020ให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้ววันนี้เราขอเอาใจสาวๆที่ชอบสายเกากันบ้างเพราะว่าวันนี้เราได้รวบรวมหนุ่มโสดสไตล์โอปป้าเกาหลีมาให้ได้ชมกันไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนจะกระชากใจสาวๆได้ขนาดไหนหนุ่มโสดคนต่อไปเป็นไงคุณหนุ่มสดเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนได้ไหมคะอะไรเอามีดแทงหัวค่ะคุณครับคุณจะฆ่าหัวตัวเองไม่ได้ค่ะเอาฝากคำมีดฟันหัวให้ค่ะได้แล้วเป็นไงดีไหมคนนี้หือใครเปลี่ยนโพเดียมกับพี่ได้ไหมคะเดี๋ยวนะคุณฮะให้มาช่วยไม่ได้ให้มาแย่งนะฮะโอเคโอ้โหหนุ่มโสดบอกเลยว่าเสียงเค้กต้อนรับคุณนี่ดังสนั่นไม่ธรรมดาครับเป็นไงความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะไม่เคยอยู่หน้าสาวๆแบบ30กว่าคนอะไรเงี้ยปกติพูดดี30กว่าคนยังนับพูด30 30คนนะโทษๆครับ30คน32โอเคนับผมต้องนับเพิ่มนะครับพอแล้วเอาล่ะหนุ่มโสดพร้อมจะแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักคุณหรือยังครับพร้อมครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิทักษ์พสุธรเมฆพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเหลียงนะครับชื่ออะไรนะชื่อเหลียงครับอยากกินใบเหลียงผัดไข่อ่ะอย่าอ้อมพร้อมเลยอะไรคะอย่าไปอยากกินใบเหลียงผัดไข่อะไรคะอยากกินไข่ของเหลียงเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณเหลียงต้องลุ้นละค่ะครับผมว่าสาวๆเขาจะคิดยังไงชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่รับไฟคุณเหลียงคะจับไฟไป1คนค่ะครับเหลือ29คนค่ะคุณเหลียงคะครับมุกดาหล่อนกล้าดียังไงคือนะจริงๆหนูเป็นคนใต้อะค่ะก็คือชอบกินผักเหลียงนะแต่ว่าพี่เขาตัวเล็กมากค่ะตัวเล็กมากใช่แล้วตัวเล็กมันมีปัญหาอะไรกับเราคะหนูชอบคนสูงกว่านี้สามีพี่ตัวครึ่งหนึ่งของคุณเหลียงเองนะคะเตี้ยกว่าคุณเหลียงอีกค่ะค่ะก็ยังโอเคอยู่นะคะคุณล็อกคุณลูคะจริงไหมคะว่าผู้ชายตัวเล็กทุกอย่างต้องไม่ค่ะไม่ค่ะยังถามไม่จบประโยคเลยค่ะถ้าจับไปไปก็เรื่องเธอในเย็นมุกดาให้เธอยืนขี้ฝุ่นจับอยู่ตรงนี้เลยอย่างยังมีผู้หญิงอีกมากมายต้องการคุณเหลียงค้าของเราบียูริค่ะเปิดไฟค่ะก็หน้าเหมือนแฟนเก่าตอนปีหนึ่งเลยอะค่ะปีหนึ่งอยากล้ำลึกความหลังเหรอคะชอบแบบนี้หรือแบบนี้คะคนละด้านมันคือคนละคนเหรอฮะไบโพล่าเหรอคะสองบุคลิกเหรอคะก็แน่ก็ให้หนูหน่อยนะโอเคหนูนะเปลืองแอร์ไทม์ของฉันเหลือเกินอีฟจะเปิดไฟไว้ห่องมากเลยอ่ะนะเหรอนิ้วนี่ยาวมากเลยนิ้วยาวใช่นะมันน่าลองใช้มากเลยนะน่าลองใช้ไม่เลยเอออยากทํ
าลงไปเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้น่าลองใช้ดีมากอยากให้เขามาเกาสายของเราว่าอย่างนั้นแต่ว่าสายของเราอาจจะลกนิดนึงนะเชื่อไหมฟังละคันแทนไม่รู้เลยน้องอีฟเนี่ยวิเคราะห์ดีสุดพอพูดถึงนิวแล้วเออเพิ่งสังเกตยังไงฮะยาวจริงเหรอฮะค่ะแล้วยังไงคะคุณเลิฟคุณรู้เลอะแล้วแล้วนิ้วยาวนี่ยังไงคะมันมีส่วนดียังไงคะก็อาจจะจับมือแล้วเรารู้สึกว่าเออประคองเราไปได้ตลอดทิศทางการเดินทางคุณคิดเรื่องจับมือจริงๆเหรอคะจริงทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นและดับไฟได้ทุกเมื่อครับครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายพิทักษ์พัสุธรเมฆพัฒน์ชื่อเล่นชื่อเหลียงอายุ21ปีครับผมตอนนี้ก็ทำงานเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นครูสอนเต้นด้วยรู้จักเต้นมาตอนประมาณม.4มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรามีเพลงอะไรเราก็เต้นตามจังหวะจอยกับมันสไตล์การเต้นก็เป็นสตรีทแดนซ์ฮิปฮอปครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีเต้นโคเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยจริงชอบเต้นแบบฟิลแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะเออเราก็ชอบไอดอลเหรอซีเจสวดอครับดูแล้วหน้าหลงไหลแล้วก็แบบดูแล้วรู้สึกว่าเราชอบเขาหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักผมเกี่ยวกับการเต้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็อยากให้มารู้จักผมนะครับผ่านนิสัย3ข้อของผมเองข้อที่1ผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะครับผมจริงๆเป็นมาแต่เด็กๆนะเหมือนอยู่กับตัวเองอะครับเมื่อก่อนเป็นคนเป็นโรคส่วนตัวด้วยคือยืนฐานกับตัวเองอะว่าเอ้ยเราถูกใครมาพูดกับเราเราแบบเราไม่คุยด้วยเคยนะแบบเคยสมัยเรียนวันไหนตื่นมารู้สึกแบบเอ้ยหน้าไม่หล่อเลยไม่อยากไปเรียนละได้สาระได้สาระเดียวอันนี้คือลดลงมาบ้างแล้วข้อ2นะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ร้อนของผมเองมีเหตุมีผลครับไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็มาอารมณ์ร้อนเลยใส่เลยไม่ใช่ผมไม่ใช่แบบนั้นถ้าสมมติว่าผมไม่โอเคผมจะก้มหน้าก้มตามองเงี้ยพูดอะไรเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเหตุผลอะไรใหญ่ๆผมพร้อมที่จะสู้นะพร้อมที่จะพูดเลยว่าผมมีเหตุผลในหัวอยู่แล้วว่าแต่คือจะกั่นกองไม่ใช่แบบขึ้นผงผางด่าอะไรไม่ผมก็เคยนอนคิดย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อก่อนอะไรเงี้ยโอ้แย่ก็โตขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ผมแบบอารมณ์ต่างๆไม่ได้ลดลงข้อที่3ของผมนะครับเป็นเรื่องชอบแกล้งแฟนนะครับผมชอบแกล้งเขาแบบตีเหม่งเขาอะไรเงี้ยบางทีก็ชนเขาอยากแกล้งวันไหนไม่โดนด่านอนไม่หลับอะไรเนี่ยรำคาญเลยอ่ะเออเรารู้สึกว่าสำเร็จแล้ววันนี้ป่ะพอก็แกล้งแบบให้รู้สึกว่าน่ารักแกล้งแบบเอ็นดูไม่รู้ว่าหมั่นไส้อ่ะผมเป็นคนแบบขี้หมั่นเคี้ยวอ่ะจริงๆผมไม่ค่อยแย่ซ้ำซากนะพอรู้ว่าเดี๋ยวมันน่ารำคาญฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับที่ผมชอบแกล้งชอบหยอกจริงๆผมก็ชอบกอดเหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับยังไงล่ะพี่เหลียงคะโดนดับไฟไป10คนค่ะครับผมเหลือ20คนค่ะครับอ่ะไออลิฟนี่เราก็เต้นคัฟเวอร์นะใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเปิดไฟหรือเปล่าก็หลายเหตุผลเลยค่ะเหมือนกันเยอะเลยนะคะเหมือนว่าพี่เขาว่าเริ่มเต้นตอนม.4ใช่ไหมคะเหมือนกันหนูเลยค่ะหนูก็เต้นตอนม.4แล้วก็ชอบโดนแกล้งค่ะอยากโดนแกล้งอยากโดนแกล้งอยากโดนตีหมิ่นจังเลยนี่ไงมาเดี๋ยวฉันช่วยโอ้ยอยากโดนรังแกเจอไปเลยอ่ะโอ้โหเอาแล้วก็เปิดไฟดับไฟสลับกันนัวเนียเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นหลายครั้งเราเห็นแล้วตลอดหลายซีซั่นค่ะเรื่องอาหารการกินนี่เป็นประเด็นกับชีวิตคู่นะคุณเอาจริงเวลากินไม่เหมือนกันก็มีไม่คบกันเหมือนกันนะผู้ชายไม่กินนู่นไม่กินนี่ผู้หญิงก็ดับไฟแม้ว่าจะคนละปากคนละกระเพาะเหมือนกันแต่พอมันร่วมโต๊ะเป็นประเด็นเหมือนกันถูกหนุ่มโสดบอกเลยว่าเขากินได้ทุกอย่างนะฮะจริงป่ะและวันนี้เราจะมาดูไลฟ์สไตล์การกินอันโลดโผนของเขาขออุปกรณ์เลยตั้งโต๊ะเลยเราจะเสิร์ฟเมนูแรกถือว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์เรียกน้ำย่อยก่อนนะคะคุณเหลียงคะมาเมนูแรกมาเลยค่ะโอ้ยอยากกระโดดมานะโอ้โหเอาแล้วนี่อะไรไม่รู้เลยเหตุการณ์ปิดฝาไม่รู้เลยฉันกลัวเดือดกันมาฮะเธอมีกลัวอะไรปะล่ะจะบอกเขาไปหรือปะล่ะกลับมาชมกันต่อนี่เอาเลยหนึ่งวิวอารมณ์กลัวไม่มีผู้ชมเรานี่อันฉี่เลยนะกลัวไม่มีชีวิตมากกลัวไม่มีชีวิตเปิดมาป้าแนวอะไรอะคะคุณขาเฮ้ย
อึ่งเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ่งไหมอ๋อนี่เป็นไอ้ยาปวดไปอันนี้มาเป็นตัวเลยอ่ะเป็นต้มกบก็ได้ได้ได้ครับได้เฮ้ยก็ได้เหรอเป็นยังไงบ้างฮะคุณเหลียงคะเป็นยังไงบ้างเหนียวเหนียวอร่อยดีครับเหนียวเหนียวรู้ว่าอร่อยดีขาวคุณเหลียงชอบเหนียวเหนียวเหรอคะชอบเหนียวเหนียวเหรอคะเหนียวใช่ไหมคะเหนียวเคี้ยวไปนานๆเดี๋ยวมันก็ละลายครับมีไฟหรือเปล่าคะคนเยี่ยมนี้มีไฟไหมคะไม่มีไม่มีฮะโอเคบอกให้คุณซื้อมาติดเองเลยค่ะคุณดุ๊กคะอ่ะเมนูต่อไปค่ะมาต้องกินอ่ะเนาะเมนูต่อไปนี่ตกใจที่รอบเลยไม่เป็นคนที่ตกใจด้วยครับจริงคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรกลัวแม่งเด้งอ่ะเอาจริงนะพักสักครู่นะฮะ